ปลาขาวสดสำหรับไว้ทำปลาวงวันนี้จ้าพอได้ปลาขาวมาเราก็ทำการผ่าครึ่งตัวก่อนนะคะแล้วก็ควักไส้ออกถอดเกล็ดอย่าลืมถอดเกล็ดนะคะถอดเกล็ดออกแล้วก็ควักไส้ผ่าครึ่งตัวตัดหัวออกแล้วก็ผ่าให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้เลยค่ะแล้วก็แยกไซส์ไว้หลังจากได้แล้วนะคะเราก็แยกไซส์ไว้แบบนี้เลยค่ะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่แยกกันคนละกะละมังค่ะหลังจากได้ไซส์แล้วเราก็จะมาแยกต่างนะคะเป็นไซส์ใหญ่เนาะก็จะมี3ตัว4ตัว5ตัวหรือ6ตัวไม่เกินนี้ค่ะมาถามพี่ๆที่ตักกันอยู่หน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างตักยากไหมคะไม่ค่ะก็ไม่ยากเพราะเราเพราะว่าเราทำทุกวันมันกินแล้วถ้าเกิดคุณไม่เคยตักก็อาจจะว่ายากวิธีการตักต้องทำยังไงคะเราก็หมักเหรอหมักค่ะหมักเครื่องปรุงก่อนหมักเครื่องปรุงไว้สักพักประมาณ15นาทีหรือ20นาทีแล้วก็มาตักอันนี้เป็นวิธีตักจ้ะตัวใหญ่ตัวเล็กต้องแยกใช่ไหมคะค่ะต้องแยกเอาตัวใหญ่เนี่ยก็3รองลงมาก็4 5ไปอย่างแยกตามขนาดปลาค่ะแยกตามขนาดปลาค่ะไอ้เล็กๆหน่อยเราก็ใช้เป็นวงเดี๋ยวอีกสักครู่ สักครู่เราจะได้ดูค่ะมันจะมี2เคสวันนึงทำได้เยอะไหมคะก็ขึ้นอยู่กับที่เรามีวัตถุดิบปลาสดเรามีเยอะไหมค่ะค่ะทำมานานแล้วยังคะก็ทำมาตลอดปีสมัยพูดถึงนานแล้วทำมาตลอดปีเพราะหมู่บ้านนี้อาชีพนี้คือเป็นอาชีพของคนในหมู่บ้านเลยเป็นอาชีพของหมู่บ้านนี้เลยก็คือตากปลาทำปลาแห้งปลาวงนะคะตัวเล็กก็แยกตามไซส์แบบนี้เลยค่ะมีไซส์3ตัว4ตัวนี่แล้วก็5ตัวก็มีนะคะแบบนี้ไซส์5ตัวใช้เวลาตากนานไหมคะกว่ามันจะแห้งก็ถ้ามีแดดก็วันนึงค่ะปลารุ่นนี้ต้อง2วันอ๋อแต่ถ้าเป็นปลารุ่นใหญ่แบบนี้ก็จะ2วันถึงจะแห้งนะคะมันจะมีรุ่นเล็กอีกถ้าเป็นรุ่นเล็กหน่อยก็แค่วันเดียวสองวันหมดองตากนี่หลายอันนี้เพิ่มเติมตรงเทคนิคการตากปลานะคะก็คือเราจะต้องให้มันเป็นฝั่งเดียวกันทั้งหมดเหมือนมันจะมีฝั่งข้างบนข้างล่างเนาะฝั่งเกล็ดฝั่งตัวข้างในปลาเวลาเราตากเราก็จะเอาตัวที่เป็นหนังปลาขาวไว้ข้างล่างแล้วก็ตัวที่เป็นเนื้อปลาไว้ข้างบนตรงนี้จะเป็นเทคนิคของชาวบ้านนะคะเพราะว่าตัวที่เป็นหนังปลาค่ะมันจะไม่ค่อยติดตะข่ายถ้าเอาเนื้อปลาไว้ข้างล่างเนี่ยค่ะเวลาเราพอเขาแห้งแล้วเราต้องกลับเพื่อตากอีกฝั่งนึงอ่ะเราจะแกะและตากยากค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะดูก็คือจะพยายามกางตัวเนื้อปลาขึ้นข้างบนส่วนที่เป็นเนื้อค่ะก็พยายามใส่เนื้อปลาฝั่งเดียวกันให้ครบเป็นทั้งวงนะคะอันนี้จะเป็นวิธีทำบุกปลาวงของปลาไซส์เล็กค่ะไซส์ที่มันเล็กมากๆจำเป็นต้องอาศัยวงเข้ามาช่วยเพื่อให้ปลาเป็นแผ่นวงกลมมากขึ้นนะคะตัวขอบของปลาเราจะใช้ตัวใหญ่หน่อยนะคะส่วนตรงกลางอะค่ะเราจะใช้ตัวที่เล็กลงมาเพราะว่ามันจะแห้งแล้วก็
มันจะแห้งเร็วมันเกิดมาเป็นเรื่องของการแห้งเร็วแห้งช้าอีกเนี่ยค่ะเพราะว่าเราจะตากแค่แดดเดียวถ้าแดดแรงๆก็ใช้แค่วันเดียวหรือว่าวันนี้แดดไม่ค่อยแรงเหมือนวันนี้ค่ะแดดหลังฝนแดดจะไม่ค่อยแรงก็อาจจะต้องใช้สัก2แดดก็คือ2วันถึงจะแห้งค่ะนะคะเลือกปลาที่ขนาดไซส์พอๆกันนะคะความเป็นวงกลมแล้วก็การแห้งมันจะเสมอกันมากกว่าเนี่ยค่ะต้องใช้ความเกยกันนิดนึงนะคะเนื้อมันจะเกยกันนิดนึงเพราะว่า เวลาแห้งมันก็จะติดกันแล้วก็จะเป็นวงนี่แล้วก็แกะตัววงออกจัดทรงนิดหน่อยนะคะจัดทรงให้มันติดกันนิดนึงเวลาแห้งแล้วมันจะทับกันพอดีแล้วก็เดี๋ยวหาปลาที่ขนาดไซส์เล็กกว่าเล็กน้อยแล้วก็แปะลงตรงกลางค่ะนี่ค่ะมาดูกันก็จะประมาณนี้เลยทำให้ครบวงการทำงานเราก็ทำในร่มนะคะเอามาทำนั่งทำอยู่ในร่มค่อยๆทำไปทีละวงเพื่อให้ใส่ให้ได้เยอะที่สุดมากที่สุดภายในหนึ่งตะแกรงเนี้ยค่ะนี่อาจจะต้องใช้ความชำนาญนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ง่ายนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าเราจะต้องอาศัยคัดไซส์ปลาตามขนาดสายตาเราให้ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเราเกยกันมากไปมันก็จะแห้งยากแล้วก็ไม่สวยเนาะแต่ถ้าเกยน้อยไปก็จะไม่ติดอีกนะคะมันก็เลยต้องอาศัยความชำนาญตรงนี้ด้วยในการทำปลาวงค่ะนี่พอได้แล้วเราก็จะเอาออกแล้วก็เอาปลาดูจากสายตาปลาที่มันไซส์เล็กเอามาใส่ตรงกลางอันนี้ก็เป็นปลาไซส์ใหญ่นะคะที่เราทำเสร็จแล้วแล้วก็เอามาตากแดดนะคะประมาณนี้แล้วก็ได้แล้วนะคะก็จะเป็นปลาแดดเดียวของเราปลาตากแดดปลาแห้งปลาวงปลาแผ่นแล้วแต่ว่าใครจะเรียกชื่ออะไรเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยทำได้ทุกใช้ปลาขนาดปลาตัวปลาชนิดปลาใช้ปลาอะไรก็ได้แต่ที่นี่เขานิยมทำเป็นปลาที่มีขนาดไซส์เล็กลงอันนี้ผ่านไป1วันแล้วนะคะแล้วก็จะกัดฟังค่ะมากัดฟังเพราะมันเริ่มแห้งแล้วเราก็กัดฟังเพื่อพลิกอีกฝั่งหนึ่งต้องตากให้แห้งนะคะแล้วก็กลับฟังนะคะถ้ากลับฟังแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเราเกิดออกมาเป็นแผ่นๆได้แบบนี้เลยนะคะตากอีกประมาณสักครึ่งวันค่ะให้มันแห้งสนิทเพื่อที่คนที่ซื้อไปทานนะคะเขาจะได้เก็บได้นานๆเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นปลาที่ลูกค้าสั่งมานะคะเป็นลูกค้าจากขอนแก่นเนาะแล้วก็แพ็คส่งมาเลยก็จะมีปลาหวานด้วยนะคะอันนี้อะไรคะแม่หม่ำปลาหม่ำใส่ปลาเห็น